ได้กันภาวนาวันนี้จะลองดูกับอานาปานสติบางครั้งซึ่งแรกๆบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมหรือไปไม่ได้หรืออะไรทำนองนั้นขอให้ลองดูก็แล้วกันเพราะบางทีการสำรวจว่าพร้อมหรือไม่จะเป็นเรื่องไม่ชัดเจนวิธีที่จะแน่นอนกว่าก็คือลองดูขาดการหลวงหน้าไม่ค่อยแน่นอนลองดูอย่างน้อยจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแม้แต่ไม่ถึงหลงลึกก็จะได้สัมผัสกับขันนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วค่อยผ่อนคลายปรับนี้ปรับโน้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างสบายสบายเพื่อที่จะพบฐานอ้างที่มั่นคงเหมาะสมยืดหยุ่นเพื่อจะเป็นที่ตั้งของจิตใจที่แจ่มใสก็อยู่กับการหายใจยาวลึกสักหน่อยเพื่อตั้งมั่นเพื่อผ่อนคลายเพื่อมีสติThank you.
ยาวลึกที่มีพลังหล่อเลี้ยงร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดเฉพาะอย่างยิ่งที่กระบาลลมที่หน้าอกและที่ท้องน้อยและเมื่อมีการผ่อนคลายสัดส่วนต่างๆจะค่อยปรับกันดำเพราะทั้งหมดทั้งบวงเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันหายใจยาวๆลึกๆชนิดที่รู้สึกดีๆในร่างกายแล้วต่อไปก็ปล่อยหายใจตามธรรมชาติที่ร่างกายกำลังเป็นอยู่ตัวเราไม่ต้องพยายามThank you.
มีแต่สติมีความสนใจรู้สึกตัวอยู่กับหายใจเข้าหายใจออกว่าเป็นอย่างไรชวนการหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายตามธรรมชาติไม่ต้องเหนื่อยพบพลังธรรมชาติที่สดใสนใจที่ร่างกายต้องการการหล่อเลี้ยงสบายสบายอย่างไรถ้าใจแทรกแซงความคิดหรืออารมณ์หรือนิสัยเก่าแก่อื่นๆก็ไม่ต้องสนใจชีวิตชีวาของร่างกาย
การหายใจเป็นหน้าที่ของร่างกายใจมีหน้าที่ติดตามรับรู้สนใจเรียนรู้ติดตามการหายใจเข้าตั้งแต่จมูกและปลายหน้าลงไปลงไปลงไปอยู่เรื่อยตามที่ร่างกายต้องการหายใจออกจากท้องออกเรื่อยๆจนหมดรู้สึกตัวกับส่วนต่างๆของร่างกายที่กำลังได้รับพลังดีๆจากการหายใจหายใจเข้าความสดชื่นแพร่หลายหายใจออกความวุ่นวายความตึงเครียดทุกลอยหายใจเข้าออกก็รู้สึกตัว
ทั่วไปในร่างกายร่างกายรู้สึกอย่างไรกับการหายใจกระบวนการตามธรรมชาติของอานาปานสติจะค่อยค่อยผ่อนคลายค่อยค่อยสงบระงับลงต่อไปขอให้สนใจสายใจกับกระบวนการสงบระงับส่วนไหนของการหายใจกำลังสงบระงับก็สายใจส่วนไหนของร่างกายสงบระงับก็รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ยาวหรือสั้นอยู่ที่กำลังสงบระงับเท่าไรก็เท่านั้นเพียงแต่นั่งอยู่
ไม่วิ่งเต้นทำนี้ทำโน้นก็เป็นการสงบระงับระดับหนึ่งแล้วอาจจะสงบระงับลึกลงไปด้วยอยู่กับการสงบระงับบายบางขอให้ดูให้ดีดูโดยความรู้สึกว่ามีอะไรที่รู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขในการหายใจถ้าเจอว่ามีอะไรที่สุขสบายหรือพอใจหรือเพลิดเพลินก็รู้สึกตัวอยู่แล้วก็สนใจเป็นบทเรียนบทฝึกต่อไปสุขสบายเพราะการหายใจนิ่มนวลสดชื่นละเอียดสุขสบายเพราะร่างกายผ่อนคลายสุขสบายเพราะใจมีสมาธิก็รู้สึกตัวอยู
ทัสสัยใจพอดีสุขสบายหรือพอใจจะขยายตัวทั่วไปความสุขความพอใจจะมีรสชาติอย่างไรก็เสวยอยู่จะตื่นเต้นจะประณีตจะเบาๆจะโลดพ้นก็รู้สึกตัวอยู่หายใจเข้าหายใจออกต่อไปจะพิจารณารู้สึกตัวกับอำนาจของเวทนาที่กำลังมีอยู่ถ้าความรู้สึกเป็นสุข
น่าพอใจน่าเบาใจในความรู้สึกนั้นดูแรงดึงดูดเสน่ห์ที่จะชอบที่จะยินดีรู้สึกในใจกับพลังดึงดูดพลังน่ารักน่าเอาของเวทนาที่สุขสบายบางทีอินกับมันสลับชอบอร่อยเพราะอื่นถ้ามีทุกขเวทนาเช่นปวดเมื่อยก็พิจารณาเช่นเดียวกันมันก็ตึงความสนใจอีกแบบหนึ่งและอาจจะกระตุ้นการไม่ชอบไม่เอาบางทีเกิดอาการต่อต้านก็ดูอำนาจทุกขเวทนามีอยู่อย่างไรหรือถ้ามีสุขเวทนาก็ดูอำนาจที่จะปรุงแต่งจิตThank you.
บางเวทนาปรุงแต่งการชอบการเอาบางเวทนาปรุงแต่งไม่ชอบไม่เอาต่อไปดูเวทนาที่มีอยู่แล้วแต่เป็นประเภทไหนๆดูเป็นอาการตามธรรมชาติที่เกิดรู้สึกอย่างนี้เห็นความเช่นนั้นเองสบายก็เช่นนั้นเองเจ็บก็เช่นนั้นเองมองเห็นมองดูฉันนั้นเองในเวทนาจะค่อยค่อยหมดความหมายหมดอำนาจที่จะปรุงแต่งจิตใจ